ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอโตครีเอเตอร์ชาแนลกับการดูดวงไพ่24กันนะครับซึ่งวันนี้เราก็มาดูไพ่กันแบบแรนดอมเช่นเคยนะการดูแบบแรนดอมนี้คือเปิดคลิปมาเจอคลิปนี้ดูได้เลยไม่ต้องเลือกกองไพ่นะครับอย่างไรก็ตามก็ต้องย้ำทุกครั้งเช่นเคยว่าการดูดวงของเราเป็นการดูพลังงานรวมในภาพกว้างภาพรวมเป็นดวงรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่จะตรงเป๊ะเลยก็ได้หรือมีความคลาดเคลื่อนก็ได้เช่นกันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่านำเอาคำทำนายใดๆไปตัดสินใจเรื่องสำคัญโดยเด็ดขาดนะครับให้รับฟังเป็นแนวทางพอหรือรับฟังเป็นกำลังใจก็ได้นะท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถทักทายกันมาได้ตามไลน์นี้ช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับภายในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2ทุ่มโดยประมาณตามเวลาประเทศไทยผมอยู่ประเทศไทยนะครับติดต่อมาในเวลาทำการจะตอบให้ค่อนข้างเร็วตอบให้ตามคิวในแต่ละวันเลยนะครับและที่สำคัญคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนจะไม่ทักทายติดต่อใครไปก่อนนะครับท่านต้องเป็นฝ่ายติดต่อหาผมเองเท่านั้นตามไลน์นี้เท่านั้นช่องทางเดียวเท่านั้นไม่มีช่องทางอื่นนะครับส่วนท่านที่เพิ่งมาใหม่เพิ่งเคยได้รับชมคลิปผมเป็นครั้งแรกก็อยากจะขอเรียนเชิญให้มากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนี้ไว้กดติดตามช่องนี้ไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือใครกำลังหมายปองคุณตอนนี้เลยตอนนี้เลยใครกำลังหมายปองคุณตอนนี้เลยนะครับหัวข้อน่าสนใจอีกเช่นเคยผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะครับซึ่งผมได้ทำการสับไพ่ไว้เรียบร้อยแล้วตามขั้นตอนของไพ่ยิปซีเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับโอเคเรามาเข้าเนื้อหากันเลยนะครับคุณได้ไพ่ The Tower โอ้ย Tower มาใบแรกเลยไม่ต้องกังวลไม่ต้องตกใจเดี๋ยวมาดูใบต่อไปก่อนซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง7ดาบ7 of Swordsสิบไม้เท้า10 of wands โอเคพอจะรู้ละภาระที่ไม่ได้ก่อการรับผิดชอบสิ่งที่คนอื่นทำไว้อะไรแบบนี้ก็ได้2ไม้เท้า2 of wands คุณมีแพลนอนาคตของคุณอยู่แล้วอัศวินดาบ9 of swords 6ถ้วย6 of cup the devil โอ้ใครกำลังหมายปองคุณคนนี้มาแรงเอาจริงฮะราชินีดาบ Queen of Swords ไม่ได้กินคุณง่ายๆหรอกTemperance เขามาดีแต่คุณจะมีเกราะป้องกันตัวพอสมควร The Magician โอเคครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่สบายใจได้จัดเมนการเวลาจะตัดสินทุกอย่างนะครับคุณจะได้สิ่งที่ควรได้ได้คนที่คู่ควรไม่ว่าจะเป็นคนนี้หรือคนไหนก็แล้วแต่ The Fool โอเคเขามาดีแหละคนนี้คนที่หมายปองคุณเดี๋ยวมาขยายความกันนะครับเริ่มจากใบแรกแถวแรกเลยช่วงเวลานี้ดวงชะตาของคุณมีแนวโน้มที่คุณกำลังเหนื่อยอยู่กับการทำงานหรือมีภาระหนักใดๆสักอย่างหรือหลายอย่างการเป็นเสาหลักครอบครัวการต้องรับผิดชอบสิ่งที่คนอื่นก่อไว้อะไรแบบนี้มีโอกาสที่คุณอาจจะได้ผ่านประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงกระทันหันมาไม่ว่าจะเรียกว่ามีการเตรียมตัวไว้หรือไม่หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบปุบปับฉับพลันก็ได้เช่นบางคนเปลี่ยนงานกระทันหันเปลี่ยนที่อยู่กระทันหันหรือคนแวดล้อมสร้างเรื่องบางอย่างให้เกิดความผิดพลาดเสียหายกระทันหันซึ่งกระทบมาถึงตัวคุณด้วยแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวใดๆก็แล้วแต่เอาเป็นว่าใบนี้มาก็คือเรื่องที่ไม่น่าพึงประสงค์นักไม่น่ายินดีสักเท่าไหร่แต่คุณต้องจำยอมรับมานะครับเป็นไปได้ที่มีใครบางคนหรือหลายคนทำอะไรลับหลังคุณไว้แล้วความลับแตกทำให้เกิดการแตกหักแตกแยกตัวกันออกมาบางท่านแตกแยกขัดแย้งกับหุ้นส่วนอะไรแบบนี้หรือที่ทำงานมีปัญหาทำให้คุณตัดสินใจลาออกโยกย้ายตัวเองแบบนี้หรือแม้แต่ท่านที่ไม่ได้มีการทำงานประจำใดๆท่านที่ทำงานอิสระอาจจะถูกตุกติกถูกเอาเปรียบจากลูกค้าหรือคู่ค้าหุ้นส่วนแบบนี้และคุณก็รู้ทันความแตกออกมาทำให้คุณรอดวุ่นวิตจากความเสียหายเรียกว่าไหวตัวได้ทันแบบนี้นะครับประมาณนี้คุณมาเริ่มนับหนึ่งใหม่กับบางสิ่งบางอย่างหรือมีโอกาสที่จะมาตั้งต้นใหม่กับงานใหม่อะไรแบบนี้หรือการย้ายที่อยู่ใหม่ดังกล่าวอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการเริ่มต้นใหม่ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากทำให้คุณไม่ค่อยมีเวลาไปใส่ใจใครสักเท่าไหร่เพราะเรื่องของตัวเองก็เยอะมากพอแล้วนะครับแล้วหัวข้อนี้ใครกำลังหมายปองคุณอยู่ณช่วงเวลาแบบนี้ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการพัฒนาตนเองแบบนี้คุณจะมีเวลาไปใส่ใจใครหรือไม่ต้องบอกตามตรงว่าช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ผ่านมาเนี่ยแหละที่คุณประสบพบเจอการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายทำให้คุณได้เกี่ยวข้องกับผู้คนใหม่ๆมากหน้าหลายตารวมถึงผู้คนเก่าๆเพื่อนเก่าคนรู้จักคอนเนคชั่นอะไรที่ยังดีกับคุณอยู่
คนที่ยังดีกับคุณอยู่มีการติดต่อประสานงานกันหรือแม้แต่พบปะพูดคุยเป็นที่ปรึกษาให้กันจะนำพาคนบางคนที่เป็นมิตรใหม่เข้ามาทางคอนเนคชั่นของคุณทางคนรู้จักของคุณมีคนหน้าใหม่หนึ่งคนเป็นอย่างน้อยที่เป็นเพื่อนของเพื่อนหรือเป็นเพื่อนของญาติเป็นใครก็แล้วแต่ที่เป็นคนรู้จักของคนรู้จักอีกทีที่เขาได้มาเกี่ยวข้องกับคุณจะด้วยเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวก็แล้วแต่คนคนนี้คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่มีโอกาสที่จะได้รู้จักจากการที่คุณไปหาเพื่อนแล้วก็ได้เจอเพื่อนของเพื่อนแบบนี้โอเคเพื่อนของเพื่อนมีโอกาสปิ๊งคุณเพื่อนของเพื่อนมีโอกาสหมายปองคุณคนคนนี้มีลักษณะค่อนข้างใจร้อนอยากได้อะไรเร็วๆแบบนี้ปิ๊งปุ๊บปั๊บชอบเมื่อแรกเห็นเป็นไปได้ประมาณนี้นะครับคนคนนี้เขามองว่าโอเคดีมีเพื่อนร่วมกันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเขาอาจจะเข้ามาทางเพื่อนเข้ามาทางคนรู้จักใช้คอนเน็กชันให้เป็นประโยชน์แบบนี้เขาอยากเข้าหาคุณมากตอนนี้ในใจเขามองคุณด้วยความประสงค์มิดีมิร้ายนะจะเรียกว่าดีก็ไม่เชิงร้ายก็ไม่ใช่เรียกว่ามาดีแต่ในใจคิดไปไกลแล้วเดวิลมาก็ต้องทายกันตรงๆบางทีในความคิดของเขานี่ก็คือเตลิดเปิดเปิงไปแล้วว่าคุณน่ารักจังเลยอยากคบหาอยากสารสัมพันธ์อะไรแบบนี้แล้วก็มีความเดวิลในใจก็ไม่ต้องอธิบายกันเยอะนะครับความคิดทางอารมณ์ความคิดทางการอยากได้อยากครอบครองอะไรแบบนี้มีในหัวสมองของเขาแต่ไม่ต้องกลัวคนนี้อย่างที่บอกว่าการมีเพื่อนร่วมกันค้ำคออยู่เขาจะไม่กล้าทำอะไรรุ่มร่ามแต่ที่แน่ๆในใจเขาคิดไปแล้วซึ่งเราไปห้ามใจเขาไม่ได้แล้วก็เป็นข้อดีอีกอย่างนึงที่ว่าเขาจะไม่สามารถเข้าถึงคุณได้ง่ายๆไม่สามารถมารุ่มร่ามกับคุณได้ง่ายๆเพราะคุณเองก็มีความแข็งแกร่งอยู่ถ้าเขาเข้ามารุ่มร่ามเข้ามาทำอะไรเพี้ยนๆหรือว่ารีบเร่งใจร้อนเข้ามาจะมารวบรัดผมว่าเจอคุณตีกลับหน้าหงายเลยไม่ธรรมดานะครับคุณดูแลตัวเองได้เก่งคุณวางตัวดีซึ่งผมว่าเขามองออกพื้นฐานคนคนนี้เป็นคนใจร้อนใจเร็วมีความเป็นทั้งอัศวินดาบและเดวิลในตัวดังกล่าวแต่เขามองคุณออกว่าคุณก็ไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นจะมาเล่นๆกับคุณไม่ได้ในใจเขาร้อนรุ่มมากอยากรู้จักคุณอยากสารสัมพันธ์กับคุณอยากหมายปองคุณแต่เขายังจะไม่ทำอะไรมากมายนักดังกล่าวว่าการมีเพื่อนร่วมกันมีคนรู้จักร่วมกันทำให้เขาค่อนข้างวางตัวดีประมาณนี้นะครับและจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปก็ต้องบอกเลยว่าคุณกับเขาจะมีโอกาสได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นมีโอกาสได้ศึกษานิสัยใจคอกันมากขึ้นในฐานะเพื่อนในฐานะเพื่อนของเพื่อนแบบนี้จะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นในทำนองคู่รักชู้สาวอะไรแบบนี้พลังงานยังไม่ปรากฏนะครับคุณวางตัวดีเขาก็วางตัวดีเพราะเกรงใจคุณเกรงใจเพื่อนคุณแบบนี้นะก็ค่อยๆดูกันไปไม่ต้องรีบต้องร้อนคำแนะนำเล็กน้อยของพลังงานชุดนี้คืออย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจคบหาอะไรกันลึกซึ้งเร็วเกินไปเพราะมีโอกาสที่จะหมดโปรโมชั่นอย่างรวดเร็วได้ถ้าเขาหมายปองคุณคุณลองเว้นระยะห่างดีๆวางตัวดีๆให้โอกาสเขาสักนิดโอเคอยากเข้ามาก็เชิญแต่เราก็มีพื้นที่ของเรามีระยะห่างที่เหมาะสมแบบนี้นะครับคำแนะนำเลยนะระวังหมดโปรโมชั่นเร็วคนคนนี้มีโอกาสที่จะมาจีบแรงจีบเร็วเรียกว่าถึงจะไม่ทำอะไรรุ่มร่ามมากมายแต่เขาอาจจะพยายามเข้าหาคุณแบบเช้าถึงเย็นถึงพยายามติดต่อผ่านเพื่อนคุณหรือถ้าเพื่อนคุณไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้มีความเห็นอะไรเป็นไปได้ที่เขาจะติดต่อคุณมาโดยตรงแบบนี้ขอให้คุณดูแลตัวเองดีๆนะครับเชื่อมั่นได้เลยว่าสิ่งที่มองไม่เห็นดลจิตดลใจช่วยคุณอยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณอยู่ดวงชะตาคุณจะมีความเจริญก้าวหน้ามากกว่านี้และยังมีโอกาสเจอคนที่คู่ควรกว่านี้ไม่ใช่คนนี้ไม่ดีแต่ว่าณเวลานี้ดวงชะตาเป็นเรื่องที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และณเวลานี้ไพ่อยากบอกว่ามีคนลักษณะดังกล่าวหมายปองคุณอยู่เพราะฉะนั้นตั้งรับให้ดีนะครับคุณจะมีโอกาสเจอคนอีกมากมายและจะเจอคนที่คู่ควรได้ต่างกรรมต่างวาระอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกใครมาเป็นคู่ครองหรือจะไม่เลือกใครอยากอยู่โสดไปเลยก็ได้ The Fool นี่ตีความอีกอย่างก็ได้ว่าเป็นไพ่คนโสดคนที่มีความละลาสบายอกสบายใจได้ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งพาใครก็ได้เช่นกันนะครับนะระวังหมดโปรโมชั่นคำทำนายที่1คือระวังหมดโปรโมชั่นเร็วคำทำนายที่2คืออยู่โสดไปก็ดีเช่นกันประมาณนี้กรณีคุณคนโสดนะส่วนถ้าคนมีคู่แล้วทายให้ตรงๆเลยว่าดูแลคู่ได้ดีรักแฟนคุณมากๆอย่าหวั่นไหวกับคนที่เข้ามาใหม่คนที่มีคู่แล้วอย่าหวั่นไหวกับคนที่เข้ามาใหม่แต่คนโสดใช้ชีวิตได้เต็มที่ตามความรู้สึกตามความศรัทธาได้เลยว่าอยากใช้ชีวิตไปในทิศทางไหนอิสระเป็นของคุณค่อยๆเลือกค่อยๆดูไปประมาณนี้นะครับมีคนหมายปองคุณอยู่แน่ๆอย่างน้อย1คนดังกล่าวโอเคเดี๋ยวมาดูใบสรุปของคลิปนี้วันนี้ว่าไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะครับขอมา1ใบเน้นๆเลยนะไพ่อยากบอกอะไรหรือไม่อย่างไรขอ1ใบโอ้โห3ถ้วยความยินดีแนวโน้มดี
3ถ้วยมาตามความหมายไพ่ยิปซีสากลเราต้องทำนายตามตรงว่ามีโอกาสที่จะเกิดความยินดีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นไพ่ยิปซีเป็นการสื่อสารตามรูปภาพตรงไปตรงมาค่อนข้างตรงไปตรงมาแม้ว่าไพ่1ใบจะสื่อสารได้หลายความหมายแต่ความหมายหลักของใบนี้3ถ้วยคือการเฉลิมฉลองยินดีคุณเห็นผู้คนที่ชูถ้วยเครื่องดื่มเฉลิมฉลองกันไหมครับนะทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสยินดี3ถ้วยคือการเฉลิมฉลองยินดีคำทำนายที่1ผมทำนายจากใบนี้ให้ว่าคุณมีโอกาสได้เพื่อนใหม่นะมีโอกาสที่คนที่หมายปองคุณคนที่จะมาจีบคุณนี้อาจจะผันตัวมาเป็นเพื่อนสนิทอีกคนนึงไม่ว่าจะจีบไม่ติดหรือคุณไม่เอาหรือแม้แต่ศึกษานิสัยใจคอกันไปแล้วเฮ้ยเป็นเพื่อนกันดีกว่าแบบนี้อะไรก็ได้เช่นกันหรือความหมายที่2กับคนคนนี้ถ้าเขาเข้ามาดีเข้ามาอย่างถูกจังหวะเวลามีโอกาสที่คุณจะใจอ่อนเปิดประตูหัวใจให้เขาได้เข้ามาศึกษานิสัยใจคอกันมีโอกาสคบหานะครับใบนี้มาไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เกิดความยินดีแน่นอน1นะได้เพื่อนใหม่ตกลงคบเป็นเพื่อนหรือ2เปิดใจศึกษาดูใจเปิดใจคบหาก็ได้เช่นกันประมาณนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ละคนสถานการณ์เฉพาะหน้าบริบทต่างกันแต่อย่างไรก็แล้วแต่พลังงานชุดนี้วันนี้ผลออกมาดีแน่นอนขอให้รับไว้เป็นแนวทางรับไว้เป็นกำลังใจนะครับขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ